สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้คิดถึงใครมาเถียคิดถึงใครมาเถียหัวใจรักกว้างเป็นธรรมเราอยากนำระบอบประชาธิปไตยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยเราจึงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอให้ท่านที่มาในงานนี้เวลาจะเดินทางกลับก็ขอให้กลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ปลอดภัยทุกท่านและก็ถ้าท่านยังไม่ได้ทานอาหารเชิญช่วยตัวเองนะครับเรามีข้าวหมกอารับอยู่ด้านหลังเต็นท์ตรงข้ามกับเวทีนี้นะครับด้านหลังท่านครับด้านหลังท่านนะครับก็คิดว่าคงจะเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่น้องของเราแล้วทำความเข้าใจกับท่านพิธีกรของเรานะครับก็อีกนิดนึงครับมันก็ไม่หมดอยู่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสำหรับพี่น้องเราซึ่งเข้ามาทำการมีใครจะเดินเข้าคุกเข้าตารางไปมั่งนะครับเพราะผมก็ชอบคนที่ซื่อสัตย์และคนที่ตรงต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่ขออย่างทางเนี่ยเพื่อลูกหลานผมว่าอันนี้ก็เป็นจิตใจที่ตรงกันนะครับเป็นคำพูดที่ตรงกันเพราะผมคิดว่าผมทำงานเรื่องนี้ก็เพื่อลูกหลานผมรับราชการมา20ปีมาเป็นนักการเมือง26ปีตอนเป็นข้าราชการเนี่ยผมเป็นแพทย์ดีเด่นของประเทศ1คนเท่านั้นมาเป็นนักการเมือง26ปีเป็นส.ส. 11สมัยเป็นรัฐมนตรี5ครั้งถูกทุกอย่างเท่าที่ผ่านชีวิตมานะครับไม่ว่าจะถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าในดงถูกทุกอย่างก็ดีใจที่รอดมาได้เศรษฐกิจของโลกคนหนึ่งมีเงินประมาณ 20,000 ล้านทำไมผมสู้ได้ผมใช้เงินของพี่น้องประชาชนใช้เงินที่เป็นเงินภาษีพี่น้องนี่แหละเห็นไหมครับว่าพรรคข้าราชการมันใหญ่ขนาดไหนมีเงินของเราเงินของพี่น้องประชาชนเงินภาษีก่อนผมเป็นนะครับแล้วก็หนีตายเป็นจำนวนมาก
เลยต้นคิดต้นแบบของหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งแรกของประเทศไทยจึงเกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วปี53เพราะความบอบช้ำพี่น้องหลายคนไม่กล้าออกมาใส่เสื้อแดงนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหนองภูริงนะครับตำบลหนองไห่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเองเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแต่หน้าตาออกทางใต้หน่อยนะครับเพราะว่าเคยมาเรียนหนังสือที่หาดใหญ่ตอนประถมนะครับเลยละลายพฤติกรรมหน้าตาออกไปทางใต้นะครับประชาธิปไตยเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่เขาก็หาว่าเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์วันนี้นะครับเราก่อเกิดที่3หมู่บ้านนะครับของอำเภอท่าแพครับ3หมู่บ้านวันนี้เหมือนกับป้าดาบอกนะครับว่าผมได้ทำโครงการหมู่บ้านเสื้อแดงอีสานล้านนานะครับแล้วก็ประชาธิปไตยแต่จะเกิดเป็นล้า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 นใช่ไหมครับนี่แหละครับคือครับต่อมาถ้าเกิดเขาจะมาบอกว่าจะเขาปลุกปุ๊บมันก็จะต้องเร่งสวัยหาความรู้มาแบบนี้ตัวจะทำการเป็นมวลชนพูดถึงทางการเมืองครับผมพอดีแล้วมาเสร็จพอดีนะครับพิธีกรรมทางศาสนานะครับวันนี้นะครับหนูโซมิโซสุดยอดจริงครับปรบมือตัวเองนะครับนี่แหละครับหมู่บ้านแสดงเราต้องเตรียมกำลังพลแผ่นดินตามประสงค์ของผู้จัดการที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านทุกท่านครับผมปรบมือให้กับกำนันสุเทพอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับนักต่อสู้นะครับของแดนใต้วันนี้หมู่บ้านแสดงของพวกเรานะครับต้องเกิดขึ้นมากๆจริงๆนะครับให้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกแดนทั้งแผ่นดินจริงๆนะครับวันนี้ถ้าเอามาพิชทั่วจะมีการปฏิวัติหมู่บ้านแสดงต้องเป็นกำแพงสำคัญวันนี้ถ้าปฏิวัติเกิดขึ้นเรายกทัพเข้ากรุงเทพเลยครับไม่ต้องนะครับป้ายหมู่บ้านแสดงอยู่ที่ไหนประชาชนคนแสดงไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับเอาปฏิวัติต่อต้านเผด็จการแค่นั้นแหละครับสำนักข่าว BBC สำนักข่าว CNN สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวไปทั่วโลกบอกว่าหมู่บ้านแสดงทั่วประเทศไทยออกมาต่อต้านรัฐประหารต่อต้านปฏิวัติแค่นี้ถามว่าเอามาแล้วกล้าปฏิวัติไหมครับกล้าไหมครับถ้ามันน่าได้นายกทำไมนายกทักษิณแล้วก็ผมออกจากเป็นนายกเพราะว่าผมเสียวอยู่แล้วนะครับทุกยิงทุกยิงกันทุกวันนะครับแล้วก็ลงนายกผมเป็นนายกแทนแล้วโดนยิงเป็นรู้สึกว่า2เดือนหรือเปล่าโดนยิงกันเนี่ยในสมัยนั้นแล้วก็ผมจะเล่าที่เกี่ยวกับสมัยที่ผมเป็นนายกผมปราบจับได้นะครับในสมัยนายกทักษิณนะครับในนั้นเนี่ยผมเป็นนายกด้วยช่วงที่ผมนายกผมพยายามที่สุดแล้วว่าเออบ้านของผมเนี่ยยาเสพติดเต็มเดียนนี่พอประชาธิปัตย์เป็นยาเสพติดเข้าไปเต็มเลยในหมู่บ้านเนี่ยพวกเขาก็ทั่วขาดขายรู้สึกว่าเหมือนขายขนมปังเลยที่บ้านผมลองไปดูไปซื้อนะครับนำระบอบประชาธิปไตยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยเราจึงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดง